ีค่ะดิฉันนางสาวสิริพรแดงฟูนะคะผู้ใหญ่บ้านบ้านธาตุหมู่2นะคะวันนี้มาทําหน้าที่เป็นพิธีกรนะคะวันนี้จะวันนี้บรรยากาศในงานของเขาเรียกว่างานโพงโจทนานะคะเป็นภาษาไทยรื้อนะคะก็คือเรียกกันว่ากะขวงก็คือสถานที่กว้างๆแล้วก็มาเสวนากันนะคะก็จะมีการถกเถียงเรื่องของไทยรื้อต่างๆว่าจากแต่ละจังหวัดเนี่ยเป็นยังไงจะปรับเปลี่ยนกันเป็นยังไงการจัดงานในรูปแบบยังไงนะคะเดี๋ยวเชิญชมได้ค่ะค่ะสวัสดีค่ะรบกวนขอสัมภาษณ์หน่อยนะคะมาจากจังหวัดไหนคะจังหวัดน่านครับผมมาจากจังหวัดน่านนะคะค่ะวันนี้มาเกี่ยวกับเรื่องการเสวนาในงานไทยรื้อของวัฒนธรรมล้านนาตะวันออกครับผมค่ะอันนี้คือภาษาไทยรื้อนะคะที่พูดกันตอนนี้นะคะมาจากจังหวัดน่านอำเภอเลยคะอำเภอตาบังพาครับตาบังพานะคะค่ะวันนี้มาในบรรยากาศมีความรู้สึกยังไงบ้างคะก็ยินดีที่ได้มาเอฟบีเอฟน้องแล้วก็ได้มาโฮมงานในวันนี้สำหรับกิจกรรมในวันนี้ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนทัศนวิสัยเป็นโค้งโจตนาก็คือการมาเสวนาอู่คุยกันในวงปีวงนองในเรื่องของกิจกรรมการงานแล้วก็ความปินมาปินไปที่ว่าอนาคตภายภาคหน้านี่แหละจ้าที่ว่ากิจกรรมในปัจจุบันนี้ก็เฮาจะสืบทอดหือลูกหลานต่อไปรุ่นลูกรุ่นหลานสืบไปได้จะได้นะครับประมาณนี้นะครับค่ะขอบคุณมากค่ะครับยินดีครับค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าค่ะขออนุญาตนะคะมาจากจังหวัดไหนคะจังหวัดลำปางจ้าลำปางนะคะค่ะวันนี้มาในงานมากันกี่คนคะมาเยอะไหมคะมา11คนอ๋อมา11คนนะคะแล้วก็วันนี้มีความรู้สึกยังไงกับบรรยากาศในงานบ้างคะจริงๆแล้วหมู่พี่น้องใต้ลือก็ได้มาปะกันแล้วมันต้องมีความยินดีมีความจื่นอกจื่นใจจ้าแล้วก็วันนี้มาหันบรรยากาศเตี้ยวเป็นมีไอ้ยังเอามาทำกันจ่อมๆมาจ้ะก็รู้สึกว่าดีแล้วก็โมนดีจ้ะค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นชุดไทยรื้อจากจังหวัดลำปางนะคะแต่และจังหวัดเนี่ยชุดไทยรื้อจะไม่เหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นของลำปางนะคะค่ะขอบคุณค่ะเจ้าสวัสดีเจ้าเจ้าชื่อศิลาเสือสะอาดเจ้าอยู่กลุ่มท้อผ่าบันทาดซบเวนหมู่ที่1นะเจ้าตำบลโยนจึงค่ํานะเจ้าเจ้าเพิ่นหือได้ที่ได้เข้ามาค่ายคลองนี่ก็คือนักการท่องเที่ยวเพิ่นหือมาค่ายคลองเนาะเจ้าเพิ่นสนับสนุนไทยหรือโดยตรงนะเจ้าเจ้าก็อันถามให้ใครได้ผ่าท้อก็ไปที่กลุ่มท้อผ่าบรรทัดนะเจ้าอยู่ที่วัดพระธาตุแสวงหันนะเจ้าเจ้ายินดีต้อนรับนะเจ้าเจ้าขอบคุณเจ้า